มันจะอยากจะไปกับเขาหรือเปล่าอยากไปเหรอถ้าไปอีกก็ไม่ได้กินปลาแล้วนะฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะหน้าคือแบบเพิ่งตื่นนะคะแล้วก็อาบนุ่งอาบน้ำนะคะจริงๆอ่ะวันนี้ก็คิดอยู่ว่าจะถ่ายอยู่แล้วดีไหมนะคะว่าอยากจะไปปล่อยปลาแอนมากเลยนะตอนเนี้ยคือออรู้ว่าทุกคนอ่ะที่ปล่อยปลาส่วนมากเลยนะก็คือจะไปซื้อปลาตามจุดที่เขามีปลาขายใช่ไหมแล้วก็ไปปล่อยซึ่งการปล่อยปลาของออยนะคะจะไม่เหมือนคนอื่นออไม่รู้ว่าคนอื่นคิดว่าน่าจะมีคนอื่นที่ทำแบบออยบ้างอะไรแต่ออคิดว่าส่วนใหญ่ก็คือจะไปซื้อปลาตามจุดที่เขามีการปล่อยเนาะแล้วก็ไปปล่อยปลาตรงนั้นซึ่งออยอ่ะจะไม่ทำแบบนั้นนะคะทุกคนก็คือการปล่อยปลาของออยนะคะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวรอติดตามนะคะออยใช้กล้อง iPhone ถ่ายนะคะ iPhone 11 Pro Max นะมันก็จะมีความแบบอาจจะมีความเป็นเพี้ยนขอแต่งตัวก่อนนะคะโอเคทุกคนคะตอนนี้นะคะก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปที่ตลาดไปซื้อปลามาปล่อยกันนะคะก็เป็นปลาดุกนะเดี๋ยววันนี้จะซื้อปลาดุกกับปลาไหลนะคะเป็นปลาที่เราจะไม่กินนะคะก็คือว่าถ้าวันปล่อยปลาดุกนะเราก็จะไม่กินปลาดุกเลยถ้าวันปล่อยปลาช่อนปลาไหลอะไรเงี้ยคือเราปล่อยปลาอะไรเราก็จะไม่กินปลานั้นนะคะอันนี้ก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือแล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะคะเราเชื่อแบบไหนไม่มีอะไรถูกผิดนะคะทุกคนแม้แต่ว่าการซื้อปลาที่เขามีขายจำหน่ายโดยเฉพาะไปปล่อยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะอันนี้ก็คือความเชื่อของออยเองนะคะว่าออยเชื่อที่จะปล่อยแบบนี้นะคะแล้วก็จะไปปล่อยนะคะเป็นวัดแก้วฟ้าจุฬามณีนะคะเป็นวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะคะบางคนอาจจะคิดว่าน้ำมันแรงไปหรือเปล่าปลาจะไหวไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตรงนั้นอ่ะเป็นตรงที่คนเขาปล่อยปลาเยอะที่สุดแล้วก็ตรงนั้นเป็นเขตอภัยทานนะคะที่มีปลาดุกปลาช่อนปลาไหลปลาทุกอย่างอยู่ตรงนั้นเยอะมากๆเป็นเขตที่ห้ามตกปลาอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเลือกที่จะไปปล่อยตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดบางทีก็ลองศึกษาดูนะโอ้เคยเจอเห็นมีดราม่านึงที่เขาไปปล่อยในเขตประเวศอะไรคลองอะไรนะโอ้เขาไปปล่อยที่คลองอะไรนะเป็นคลองที่มันไม่ใช่คลองที่แม่น้ำอ่ะมันไม่ใช่คลองสำหรับการปล่อยอะค่ะเลือกลองดูนะจะได้ไม่ต้องโดนด่านะคะแต่ว่านี่ออยคิดว่าออยไม่โดนด่าหรอกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่เขาปล่อยประจำนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้กล้อง iPhone 11 Pro Max นะถ่ายทั้งวันเลยนะคะว่าขี้เกียจพกคิดว่าตัวนี้ก็ซื้อมาตั้ง43,000มันก็ใช้ให้มันคุ้มเนาะโอเคเดี๋ยวไปตลาดกันเลยดีกว่าจ้าทุกคนตรงนี้นะคะก็อยู่ที่ตลาดเพื่อฟังแล้วนะคะเราจะเดินไปซื้อตลาดเอ้ยซื้อปลาข้างในตลาดกันโอ้ยถึงกระชังแล้วนะคะคุณที่เราจะมาซื้อปลานะคะเราจะซื้อปลาดุกอ่ะ5กิโลก็คือโลละ80เดี๋ยวเราจะซื้อปลาอย่างอื่นไปอีกเอามาเลย20อันนี้มันอยู่ไม่ได้ไรมันจะอยากจะไปกับเขาหรือเปล่าอยากไปเหรอถ้าไปอีกก็ไม่ได้กินปลาแล้วนะก็ใช้ไป500ก็จะหล่อนเก็บไว้เทแล้วปลาแล้วนะคะเราก็ต่อไปเนี่ยเราก็ไปซื้อน้ำเอาไปไว้ขวดน้ำเวลาเราต้องหวานได้ไหมอันนี้นะคะก็ได้ปลาแล้วบอลนะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำขวดเล็กๆนะคะเอาไว้ไปหยอดขวดเขาว่าก่อนที่เราจะปล่อยเขาลงแม่น้ำมันโคตรมันเป็นการเป็นขวดน้ำส่งเขาไปอ่ะโอเคเดี๋ยวไปวัดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเลยนะโอเคทุกคนคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่วัดแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นท่าน้ำเขาเรียกว่าท่าเรืออะไรหนูตรงนี้จะเป็นท่าเรือของวัดแก้วฟ้าจุฬามณีทุกคนเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าท่าเรืออะไรนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะที่การปล่อยปลานะคะก็คือพอเราได้ปลามาแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปล่อยเขาลงไปในน้ำอะค่ะเราต้องสวดคาถาก่อนนะคะแล้วก็สวดน้ำที่เรามีลงไปในถุงหรือว่าในภาชนะที่เราเอามาเพื่อจะปล่อยโอเคเดี๋ยวเราจะทำพิธีปล่อยปลานะคะทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มให้ดูนะเผื่อใครไม่เคยทำนะคะอันนี้เป็นน้ำปลาบริสุทธิ์นะคะจอยซื้อมาเมื่อกี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกรวดลงไปในทั้งสองถุงนะคะอันนี้จะเป็นปลาดุกอันนี้จะเป็นปลาไหลเ
เมื่อกี้นะคะก็เข้าไปไหว้พระประธานข้างในที่วัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะกลับแล้วหลังจากที่อ่อยปล่อยปลาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะไปหาอะไรกินนะเดี๋ยวรอดูว่าจะไปหาอะไรกินก็น่าจะจบคลิปวีล็อกพามาทำบุญประมาณนี้กันนะคะนี่คือครูให้กินไม่กินเผ็ดขนาดนี้อะไรไหมอะไรไหมอร่อยกูนินทาของระดับของคนเลยค่ะร้านเขาก็อยู่ซ้ายมือกูเนี่ยเจ้าของร้านก็นั่งมองเออคนเดอออยจะกลับแล้วนะคะก็เป็นคลิปวันนี้นะคะก็จบประมาณแค่นี้แหละเนาะไม่มีอะไรมากนะคะคลิปทำบุญแล้วก็ทิปกินกินเลยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องออยด้วยนะบ๊ายบายOh, teu sorriso